นสวัสดีนะคะวันนี้ที่ก็จะไปเดินทางไปเยอรมันค่ะจะไปซื้อของดีที่เยอรมันค่ะวันนี้สวัสดีครับพี่คิมสวัสดีครับค่ะไปด้วยกันนะคะเดินทางไปเยอรมันค่ะจากบ้านติ๊กไปเยอรมันก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงค่ะในการเดินทางแล้วก็ข้ามเรือไปนะคะน่าจะชั่วโมงกว่านะคะไปด้วยกันกับติ๊กนะคะไปกันค่ะนี่ก็เป็นรถพ่วงนะคะที่เบคกิมเอาไว้ใส่ของนี่ค่ะก็จะเป็นรถพ่วงไว้ใส่ของเวลาไปซื้อของซื้ออะไรตอนนี้ก็ถึงท่าเรือที่จะข้ามฟากไปเยอรมันแล้วนะคะตอนนี้อยู่บนที่เรือแล้วนะคะและเรือกำลังจะล่องไปที่ทางฝั่งเยอรมันค่ะและนี่คือบรรยากาศของที่ฝั่งเดนมาร์กนะคะน้ำทะเลคลื่นแรงมากเหมือนกันค่ะวันนี้นี่จะเป็นบรรยากาศฝั่งทางเดนมาร์กนะคะก็จะมีการก่อสร้างด้วยนะคะก่อสร้างสะพานที่จะสามารถให้รถวิ่งใต้ท้องทะเลค่ะจากเดนมาร์กไปเยอรมันค่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศที่กำลังก่อสร้างนั่นก็จะเป็นเรือนะคะเป็นเรือข้ามฟากจากเยอรมันมาเดนมาร์กหรือจากเดนมาร์กไปเยอรมันค่ะนี่นะคะก็เป็นเรือข้ามฟากจากเยอรมันไปเดนมาร์กจากเดนมาร์กไปเยอรมันค่ะจะใช้เวลาเดินทางล่องเรือประมาณ45นาทีนะคะถึงแล้วค่ะที่ติ๊กจะมาซื้อของนะคะที่นี่ค่ะของถูกมากๆเลยค่ะThank you.
ได้แล้วค่ะของที่ที่จะมาซื้อนะคะ2รถเข็นใหญ่ๆเลยค่ะเต็มๆ2รถเข็นตอนนี้ก็รอนะคะรอจะขึ้นเรือข้ามฟากไปเดนมาร์กและนี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหลังนะคะด้านหลังบริษัทค่ะที่ฮิติกมาซื้อของนะคะและตอนนี้ที่ก็อยู่บนเรือแล้วนะคะตอนนี้อยู่บนเรือค่ะและเป็นบริเวณด้านหลังของบริษัทค่ะบริษัทฮิติกมาซื้อของนะคะของถูกมากที่นี่เครื่องดื่มต่างๆมาชมบรรยากาศท้องทะเลกันต่อนะคะตอนนี้ก็ เรือก็กำลังจะล่องเรือ จากฝั่งเยอรมันไปเดนมาร์กค่ะมาชมบรรยากาศท้องทะเลนะคะค่ะตอนนี้ก็เห็นฝั่งของทางเดนมาร์กแล้วนะคะที่โอ้ยปื้อฝั่งเดนมาร์กค่ะThank you.
นาคาถึงฝั่งเดนมาร์กแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเดินทางมาซื้อของที่ฝั่งเยอรมันวันนี้ค่ะในการล่องเรือข้ามฝั่งมาซื้อของขอบคุณนะคะทุกๆคนนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกับติ๊กเดนมาร์กด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆคนค่ะ